คุณอุตมะก็ออกมาชี้แจงต่างๆมากมายเลยฮะบอกว่าที่มันไม่เป็นไปตามเป้ามันเกิดมาจากอะไรและช่วงหนึ่งที่อธิบายเนี่ยนะครับมันก็ไปพูดถึงเมื่อปี56ซึ่งปี56นั้นมันคือสมัยของคุณนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับที่บอกว่าในขณะนั้นมีการลดอัตราการเก็บภาษีตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าคุณอุตมะเนี่ยพูดเรื่องนี้ยังไงสำหรับที่ผ่านมานะครับที่การจัดเก็บรายได้ภาษีอากรนะครับที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณเช่นเดียวกันนะครับสรุปที่แสดงว่ามีการจัดเก็บที่ต่ำกว่าเป้าหมายนะครับผมเรียนว่าเป็นข้อมูลนะครับตั้งแต่ที่รัฐบาลชุดก่อนหน้ารัฐบาลปัจจุบันนะครับชุดก่อนหน้าปัจจุบันที่นำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศในช่วงกลางปี2557นั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการบริหารจัดการให้การจัดเก็บรายได้ภาษีอากรเนี่ยให้เข้าเป้าหมายยิ่งขึ้นนะครับจากการที่การจัดเก็บภาษีอากรที่ต่ำกว่าเป้าหมายก่อนหน้าเนี่ยเป็นผลจากการปรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่บริหารอยู่ในช่วงปี2500และ2556นะครับนี่ฮะนี่คือเสียงที่ออกมาได้รับการวิพากษ์วิจารณ์นะนอกจากว่าจะเหมือนกับชมตัวเองแล้วก็ไปถึงรัฐบาลคนก่อนว่าเพราะคุณนั่นแหละทำให้อัตราการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเขาไม่ได้พูดให้ประชาชนฟังเขาพูดให้ใครฟังเขาพูดให้นายตู่ฟังอ๋อนี่เขาพูดเพื่อขอใบอนุญาตเป็นรัฐมนตรีต่อเพราะว่าบิ๊กตู่นั่งอยู่ข้างๆอันนี้พูดให้นายตู่ฟังนายตู่จะได้บอกมาคุณอยู่ต่อถ้าคุณด่ายิ่งไรอย่างเงี้ยคุณได้อยู่ต่อนะครับคือถ้าเป็นคนมีสติปัญญาหน่อยเนี่ยก็จะถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณอุตมะคิดว่าการที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ในปี56ลดภาษีนิติบุคคลไม่ดีเนี่ยทำไมหลังปี57นายตู่คุณอุตมะไม่ขึ้นภาษีนิติบุคคลล่ะถ้าคุณอุตมะคิดว่าการลดภาษีนิติบุคคลไม่ดีเนี่ยถามหน่อยว่าทำไมจาก5762เนี่ยนายตู่ของคุณเนี่ยไม่ขึ้นภาษีนิติบุคคลผมท้าเลยอ่ะณวันนี้นายอุตมะพูดการสภาว่าการลดภาษีนิติบุคคลในปี56หลังจากที่ไทยเกิดไอ้น้ำท่วมใช่ไหมมันเกิดน้ำท่วมเศรษฐกิจมันก็ฝืดเคืองรัฐบาลยิ่งรักเขาก็เลยลดภาษีตอนนั้นด้วยนะได้จำไม่ผิดถ้าเกิดคุณอุตมะคิดว่านโยบายนั้นผิดเนี่ยทำไมตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกหลังปี57เนี่ยอยู่มา6ปีไม่เลิกท้าเลยว่าพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์ประกาศเลยไหมล่ะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขอประกาศเพิ่มภาษีนิติบุคคลถ้านายอุตมะพูดการสภาว่านโยบายนี้ผิดตั้งแต่56แล้วทำให้ประเทศมีปัญหาเนี่ยนายอุตมะบอกนายประยุทธ์เลยนายครับพรุ่งนี้ขึ้นภาษีนิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าซะแสดงความไม่รับผิดชอบของคุณอุตมะแล้วก็บ่อยเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองล้วนๆเลยเลอะเทอะเลยแย่มากแล้วปากอุตมะแบบนี้นะขอพูดว่าสมน้ำหน้าที่ทุกคนไม่เอาคุณแล้วปากแบบนี้เพื่อไทยเขาก็เกลียดคุณพลังประชารัฐเขาก็ไม่คบคุณภูมิใจไทยเขาก็ไม่ชอบคุณคุณอุตมะเนี่ยคนจะชอบมาว่าจะไปทำพงทำพักนะใครถามผมเรื่องนี้ไม่มีทางไม่มีคนเอาด้วยอย่างนี้หรอไม่มีคนเอาด้วยทั้งสภาไม่มีทำไมเขาก็ดูนิ่มๆเนี่ยอาจารย์หรือว่าเบื้องหลังไม่ใช่แบบเขาเคยพูดถึงใครดีมั้งคุณอุตมะผมไม่รู้นะเขาอาจจะเป็นคนดีในแง่การทำงานแต่ว่าผมไม่เคยเห็นอุตมะชมใครเลยและนอกจากบ่อยไปที่คุณยิ่งลักษณ์แล้วเนี่ยนะซึ่งแสดงความรับผิดชอบแล้วยังแสดงถึงวิชั่นตัวเองด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่มีเลยถามหน่อยว่าคุณลด BOI ส่งเสริมการลงทุนแบบลดแลกแจกแถมเหมือนกับเขามาลงทุนฟรีเลยมันเพื่ออะไรภาษีหายไปกี่แสนล้านกรณี BOI แล้วคุณทำไมล่ะถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนกันคือกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันทำเพื่อจะเพิ่มรายได้ให้คนมาลงทุนแล้วก็เพิ่มรายได้งอกเงยไอ้และการที่คุณโฆษณาว่าคุณเก็บภาษีได้ตามเป้าในช่วง6ปีก็อย่างที่พูดไปแล้วคือมันเท่ากับว่าคุณขูดรีดคนได้ตามเป้าในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาลดภาษีของประชาชนลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆเพื่อจะไปเพิ่มรายได้เอาการค้าการลงทุนเพิ่มผลิตการผลิตสินค้าเพิ่มผลิตไออะไรผลิตภาพมวลรวมแล้วไปเก็บภาษีตรงนั้นเอาแล้วรายได้มันก็จะงอกเงยกว่าเพราะมูลค่าของการเติบโตของการผลิตสินค้ารายได้ตัวนั้นมันมากกว่าภาษีเยอะครับครับผมภาพรวมของเราตอนนี้นะเหมือนกับเขากำลังโฟกัสไปที่ EEC มากเอางบประมาณต่างๆแล้วก็เอื้อการลงทุนต่างๆมหาศาลแต่ประเด็นคือว่าเขาไม่ได้มองตรงนี้ว่าไทยเราเนี่ยเป็นภาคีกับเครือข่ายต่างประเทศมากน้อยขนาดไหนพอไปปิดที่เวียดนามเองเนี่ยเขามีการสามารถเขามี FDI เขามีอะไรต่างๆที่สามารถส่งออกโดยที่ไม่เสียภาษีได้แต่ของไทยเราเหมือนกับว่าพอมาลงทุนเรามีอินเซนทีฟอะไรให้ต่างๆมากมายแต่พอจะส่งออกแล้วมันเหมือนมันลำบากเมื่อเทียบกับทางหน้าคู่แข่งอย่างเวียดนามใช่ผมว่าในส่วนมันกลับมาสู่ปัญหาเรื่องการบริหารและก็คือคุณอุตมะในฐานะรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับในแง่การบริหารการฟื้นฟูประเทศแล้วก็
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าคุณอุตมะเป็นคนตั้งใจทำงานนะแต่ว่าคำชี้แจงอันนี้คือแฟร์ๆนะแฟร์ผมคิดว่าคุณอุตมะเป็นคนตั้งใจทำงานแต่ไม่มีวิสัยทัศน์แต่พูดตรงๆนิสัยทางการเมืองเนี่ยไม่ดีนะครับตั้งใจทำงานแต่นิสัยทางการเมืองที่ไม่ดีไม่ดีมากๆแล้วก็ไอ้เรื่องไปโทษคุณยิ่งรักเรื่องลดภาษีนิติบุคคลเนี่ยผมว่าน่าเกลียดคือคำถามง่ายๆคือถ้าการลดภาษีนิติบุคคลไม่ถูกเนี่ยทำไมพลเอกประยุทธ์ใช้นโยบายนี้ต่อคือถ้าไม่ชอบก็ปรับได้ปีนี้ได้ยินพลเอกประยุทธ์พูดสักคำไหมว่าขอเพิ่มภาษีนิติบุคคลพลเอกประยุทธ์ใช้นโยบายนี้มาตลอดแล้วพอถึงปี60จะขอเงินประเทศปี63 64คุณอุตมะบอกว่านโยบายนี้มีปัญหาเนี่ยผมว่าไม่ตรงไปตรงมาครับครับนะครับแล้วถ้าคุณอุตมะคิดว่านโยบายนี้เป็นมีปัญหาจริงผมท้าพลเอกประยุทธ์เลยประกาศเลยว่าพรุ่งนี้จะเพิ่มนิติบุคคลตามที่คุณอุตมะบอกว่าการลดภาษีนิติบุคคลผิดครับพลเอกประยุทธ์กล้าประกาศหรือเปล่าว่าพรุ่งนี้ท่านจะเพิ่มภาษีนิติบุคคลกลัวเดี๋ยวจะประกาศอีกอย่างนึงฮะพรุ่งนี้หลุดตำแหน่งคือคำชี้แจงบางอย่างเนี่ยตำแหน่งอย่างรัฐมนตรีครั้งเนี่ยอย่าพูดจาให้มันเป็นเรื่องการเมืองแบบต่อปากต่อคำอ่ะมันไม่ได้เคารพนับถือมันไม่ตรงไปตรงมาแล้วมันก็เห็นเลยว่ามันโกหกอ่ะครับครับคุณวัฒนาเมืองสุขออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับโพสต์ข้อความโจมตีนะฮะโดยบอกว่ายึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาตั้งแต่ปี57นับถึงวันนี้6ปีแล้วมีปัญญาอย่างเดียวคือโทษยิ่งลักษณ์คนเก่งคนดีเขาชอบแก้ไขส่วนคนอะไรที่ชอบแก้ตัวนะฮะแล้วก็มีคำหนึ่งด้วยว่าสาระเอลอลิงวาแหวนนะฮะผมไม่อยากพูดคำก็เอาละต้องถือว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเองช่วงนี้ครับอะไรด่าคนอื่นโกยคนอื่นกลัวหลุดตำแหน่งก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็สมควรหลุดตำแหน่งฮะครับ